มีเรื่องตลกอยู่เรื่องนึงก็คือหลังจากซ้อมเต้นเสร็จใช่ไหมทุกคนส่วนใหญ่ก็จะเข้ามาที่ห้องกินข้าวเออแล้วพอนั่งอยู่แล้วเหมือนกลับไปคุยเรื่องอะไรสักอย่างเหมือนเห็นใครสักคนเจดามั้งเห็นเจดาใส่เสื้อที่ลายเหมือนเสื้อป๊อปปุสคูลทุกคนเสื้อกลุ่มพี่มิงอะเออแล้วทีนี้ก็แบบทักไปว่าอ้าวอยู่กลุ่มป๊อปปุหรอแล้วทีเนี้ยเจดาก็บอกไม่ใช่ก็อยู่กลุ่มพี่ไงแล้วก็เออจริงด้วยเจดาอยู่กลุ่มแล้วเนี่ยน้องเมดด้วยกันแล้วชมพูก็แบบอ้าวไม่ได้อยู่กลุ่มเดียวกันไม่ใช่หรออย่างเงี้ยแบบบอกเจดาบอกหนูอย่างเงี้ยไม่ได้อยู่กลุ่มเดียวกันไม่ใช่หรอแล้วก็อ้าวเราก็อยู่ด้วยกันไงคือหนูทักเจดาผิดตั้งแต่ครั้งแรกแล้วว่าแบบเอ้ยเจดาอยู่ปะปูปะแล้วแบบเอ้ยเจดาอยู่กับเรานี่ว่าแชมป์ก็จำไม่ได้ว่าแบบมีใครอยู่กลุ่มด้วยกันได้แล้วก็คือพี่บิงก็พูดขึ้นมาว่าแหมได้เงินแล้วลืมกันเลยนะลืมกันซะแล้วได้เงินปุ๊บแยกย้ายแยกย้ายคือหนูชอบลืมเพราะปกติเราไม่เคยได้ทำงานด้วยกันด้วยเออก็เลยบอกว่าความทรงจำอาจจะอยู่ในกลุ่มเซอริปีแรกอยู่อะไรประมาณนั้นก็คือวันนั้นก็คือขำเพราะว่าสมาชิกแต่ละคนจำไม่ได้ว่าเอ้ยอยู่ด้วยกันหรอขนาดแบบคือหนูแบบพูดไปแล้วใช่ไหมแล้วเจดาก็ตอบมาแล้วว่าก็อยู่ด้วยกันกับพี่แล้วชมพูก็แบบเหมือนแบบย้ำอีกซ้ำว่าใช่หรอเราไม่ได้อยู่ด้วยกันนี่อะไรแบบนี้เหมือนเราสามคนไม่ได้อยู่กลุ่มเดียวกันคือวันนั้นเกิดอะไรไม่รู้อยู่ดีๆก็เกิดการแตกแยกสมาชิกกลุ่มหรือเกิดการแตกแยกชั่วขณะเฮ้ยแต่ก็จำได้แล้วเออว่าเราอยู่กลุ่มเดียวกันใช่ไม่เห็นหรอตอนที่ไปรถโชว์ลำปางเออยังพูดอยู่เลยว่าเออเนี่ยเราอยู่กลุ่มเดียวกันไม่แปลกหรอกงานวงทีมากหรอแต่เราก็ไม่ควรลืมไหมหรือว่าไงแต่ก็ลืมไปแล้วมันช่วยไม่ได้แต่อย่างน้อยเราก็เตือนกันอืมแชมป์แกล้งหรือเปล่าไม่ได้แกล้งทุกคนสถานการณ์นั้นอะไม่มีใครหลอกสถานการณ์นั้นมีแต่คนพูดความจริงแล้วเราซ้อมมาเหนื่อยแล้วเราก็คุยแล้วหนูก็ทักเสื้อเจดาแล้วหนูก็แบบเอ้ยเจดาอยู่วะปู่เหรอแบบเนี้ยแล้วหนูก็ว่าเอ้ยไม่ใช่นี่เจดาอยู่กลุ่มเราแล้วตังจบยักจัดนั่นแหละนะโลกของธุรกิจ